นี่ยังมีว่าโดนแฉสามัคคีกันอีกเออยังดีหน่อยนะเนี่ยสามัคคีกันสามัคคีกันเนาะหลังจากแพ้มาเนี่ยแพ้คาบ้านเนี่ยโอทัฟฟอร์ดเนี่ยโอ้รู้สึกว่าสามัคคีกันเหลือเกินเพราะว่าเดอะซันเขาออกมาแฉเลยนะคะว่าหลังบ้าน4ผู้เล่นเนี่ยทะเลาะกันวุ่นวายโอลหม่านกันก็เนี่ยแหละค่ะสามัคคีตามชื่อเลยนะคะแบ็คทอมมิเน่นะเซมิโลแต่ละคนก็มีใครบ้างนะมีจับคู่กันแหละบูโน่แฟนานส์นะคะที่ทะเลาะกันกับสกอตแมคโทมิเน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์เขาบอกว่าพอจบเกมเนี่ยเข้ามาปุ๊บโต้เถียงกันอย่างดุเดือดใส่กันเลยอีก2คนก็เป็นมาร์ติเนสกับลินเดลเลฟคู่เซ็นเตอร์แบ็คเขายืนคู่กันด้วยนี่เซ็นเตอร์แบ็คใช่ก็ยืนคู่กันมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพ้มาด้วยหรือเปล่าก็เลยหัวเสียใส่กันแบบไม่ไว้หน้าเลยนะคะก็มันก็เป็นผลมาจากการที่ผลงานไม่ดีนั่นแหละแล้วไปแพ้ขาบ้านแบบนี้คือข่าวงัดกันเองเนี่ยล่าสุดก็ทำให้บรรยากาศในทีมมันที่มันอึมครึมอยู่แล้วยิ่งหนักกว่าเดิมอ่ะเหมือนสุมไฟเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องปวดหัวมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอ่ะซันโชที่มีปัญหากับโค้ชนะคะเทนฮากนะแล้วก็ถูกดรอปออกไปจากทีมแล้วก็มีอันโตนี่ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าถูกเรื่องของคดีที่ต้องไปเคลียร์กับแฟนเก่าตอนนี้ก็โดนพักไปเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีคนเจ็บเยอะแยะมันไอเขาเรียกว่าสิ่งที่มันขมวดทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมารวมกันแล้วให้มันแยกลงไปอีกก็คือผลการแข่งขันคือเรื่องพวกนี้มันจะไม่เป็นประเด็นมากถ้าเกิดว่าผลมันออกมาดีถูกป่ะคือผลออกมาดีมันไม่มีใครด่ากันเลยใช่มันก็ไม่ได้มีเป็นไม่นักเตะก็คงจะไม่ด่ากันเองหรือถ้าทะเลาะกันหรืออะไรมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องเบาไปเท่านี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไปคุยกันหลังบ้านเล็กๆน้อยๆไม่พอใจกันนิดหน่อยไม่ถึงขั้นว่าเปิดแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันเตะ5นัดแรกเนี่ยนะแมนยูแต่ไม่เคยแพ้3จาก5เกมมาตั้งแต่ปี89 89มันกี่ปีแล้วมันโอ้โหแต่ผมมองว่านักบอลด่ากันเนี่ยมันก็เรื่องปกตินะเรื่องปกติใช่ไหมเพียงแต่ว่าด่ากันคือคุณจบในสนามหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็คุณต้องจบภายในแมตช์นั้นนะแล้วเดี๋ยวแมตช์ต่อไปคุณต้องสามัคคีแล้วก็ร่วมงานกันให้ได้นะวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่เป็นบาเยิร์นมิวนิกส่วนใหญ่มันก็มักจะจบของแข็งเลยส่วนใหญ่แต่ถ้ามองในแง่ความจริงส่วนใหญ่มันก็มักจะจบในวันนั้นแหละคือมันก็ทะเลาะกันด่ากันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็จบแต่เดอะซันก็ช่างแฉไงแล้วแฟนบอลก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่กับภาพที่ว่ามันยังทะเลาะกันอยู่แต่ว่านักเตะมันมูฟออนไปแล้วใช่มูฟออนไปแล้วไม่มูฟออนได้ไงอ่ะเดี๋ยวต้องไปเจอแฮร์รี่เคนอ่ะทำไงอ่ะเนี่ยลินเดอร์เลิฟบาเยิร์นลินเดอร์เลิฟกับมาร์ติเนสเนี่ยนะต้องรีบเคลียร์กันให้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะต้องผนึกกำลังร่วมกันต้านทันพวกแฮร์รี่เคนนะฮะแซสนาบรีนะครับเดอร์มาร์ตันที่โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินเจอพวกนี้ไล่มาแต่ละชื่อนะเชื่อในพลังแฝงนะต่อครับเชื่อในพลังแฝงขอชนะก็แล้วกัน